มันเกิดขึ้นมาด้วยมีกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้าถึงข้อมูลภาครัฐโดยวิธีการเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยออกมาจากภาครัฐเพื่อให้รู้ว่าในจำนวน52ลาย48ลายพวกนี้นะมีใครบ้างที่เข้าไปซื้อซองแล้วก็จะมีกลุ่มคนนึงเพื่อจะดำเนินการในการที่จะเป็นกระบวนการในเรื่องของการติดต่อโทรศัพท์ในการกีดกันราคาหรือจะใช้วิธีการอะไรก็แล้วแต่เพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านั้นเข้าไปเสนอราคาเราก็จะเห็นตรงกันว่าท้ายสุดแล้วก็จะมีผู้ที่เข้าเสนอราคาอยู่แค่3หรือ4ลายนั่นก็คือสิ่งที่เขาสามารถเขากำหนดราคาได้ว่าใครจะยื่นเท่าไหร่หรือไม่ยื่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราไปค้นนี่ก็เพราะว่าเราต้องการหาพิสูจน์หลักฐานหรือพิสูจน์ความผิดให้ได้ว่าคนที่เขาเข้าถึงข้อมูลและดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ผ่านโทรศัพท์เครื่องใดและกลุ่มที่เราไปค้นคือเป้าหมายสำคัญที่เราทำมาก่อนในคดีก่อนซึ่งเป็นข้อมูลเดิมซึ่งอยู่ในสำนวนก่อนและต่อเนื่องเชื่อมโยงและขยายผลมาครับโดยเฉพาะไอ้โทรศัพท์ที่ตรวจค้นได้ไอ้บ้านสี่หลังเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับกำนันนกเลยไหมอ๋อตอนนี้กำลังยังไม่ได้เปิดนะครับกำลังจะส่งไปถามนิติและขอผลตรวจนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นความลับของทางนิติเขาจะตรวจพิสูจน์แล้วก็ทำรายงานผลถึงเราและเราจะแจ้งให้ทราบครับว่ามีข้อมูลใดบ้างที่เป็นก็อ้างว่าเป็นหลักฐานสำคัญได้ยังไงฮะมันมีอะไรสำคัญล่ะมันเป็นเอกสารที่อยู่ในข้อมูลที่เราเจอในเรื่องของกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มจากข้อมูลที่เรามีข้อมูลการสืบสวนอยู่แล้วครับว่าเป็นกลุ่มนี้เพราะแล้วเราเจอเอกสารซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับเบอร์โทรศัพท์ที่เราเจอมันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราเห็นว่าข้อมูลใดๆต้องอยู่ในเบอร์นี้ครับผู้จัดหัวจากที่เข้าใจหนึ่งจะเป็นคนหาข้อมูลนะครับไปเอาข้อมูลในเรื่องของคนเฉลยราคาคนซื้อซองนะครับและจะทำหน้าที่ในการกีดกันไม่ให้มีการเข้าเสนอราคาและมีการตกลงราคาในเรื่องการให้ผลประโยชน์นะครับตอบแทนเพื่อจะไม่ให้เข้ามาเสนอราคานะครับในวันที่มีการเสนอราคาจริงนะครับและมีการพูดคุยยงใยต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งคนใดคนหนึ่งได้ชนะการประมูลครับนกได้ไหมในวันเกิดเหตุเนี่ยที่ไปมีการประมูลนะนี่19โครงการนี่ครับนี่19โครงการที่เราทำอยู่ครับ